แล้วกลัวสิได้มาเป็นมาดามนั่งอยู่นอนกินสบายซุมื้อนี้มันก็บ่แม่นชีวิตก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมาหลายนี่ค่ะเพื่อนเรื่องชีวิตก็ลําบากมาหลายอยู่นี่ค่ะเพื่อนมันบ่แม่นว่าเฮามาอยู่นี่สิมานั่งอยู่สบายโดดนะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน FC พี่น้องสุขุสุขคนเจอกันอีกแล้วกับเมียฝรั่งสารคามป่าอยู่ค่ะเพื่อนหายหน้าหายตาเป็นหลายมือเนาะค่ะเพื่อนวันนี้จะมาเล่าต่อค่ะเพื่อนหนาวค่ะเพื่อนหนาวเมื่อคืนนี่ติดลบ7องศาค่ะเพื่อนหนาวใบไม้ใบหลายจนมาเป็นเก็ดน้ําแข็งมั้ยหนาวคักหนาวนั่นป่าอยู่กับมาดังไฟค่ะดังไฟเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็มาดื่มกาแฟแล้วโอ้มื้อนี้ต้องดังไฟผิงปกติดังกลางคืนกลางยามมื้อแลงค่ะมื้อนี้ดังแต่เช้าเลยเพราะว่ามันหนาวค่ะเพื่อนหนาวคักอีหลีติดลบเนาะค่ะเนาะคลิปที่แล้วป้าอยู่ก็เล่าเรื่องลูกเลี้ยงมาทวงสมบัติถึงบ้านเนาะค่ะเพื่อนลูกเลี้ยงโหดนะโหดอีหลีดิค่ะเพื่อนโหดแบบที่ว่าอยากได้เร็วๆค่ะเพื่อนอยากได้เร็วๆจนเขาประมูลสมบัติเองมั้ยเขาประมูลราคาสมบัติเองแล้วก็ให้ทนายส่งจดหมายมาหาประโยชน์ว่าบ้านละสมบัติไอ้บ้านเนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วต้องจ่ายให้เขาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ภายใน4อาทิตย์ถ้าบ่จ่ายต้องเสียดอกมึงนะคะเพื่อนโหดอีหลีดิคะนายประโยชน์นี่เขาเจ้ากําลังดําเนินการเนาะค่ะเขาเจ้าก็กําลังสิส่งคนมาประมูลแม่เพราะว่ามันต้องมีคนมาประมูลก่อนแล้วบัดนี้ประมูลมันบ่ได้บ่แม่นว่าบอกแล้วสิมาเลยเขาเจ้าสิตามคิวนะตามคิวตามคิวไปเนาะค่ะมันต้องรอแม่เป็นขั้นเป็นตอนไปแม่แต่เขาบ่รอค่ะเพื่อนเขาส่งจดหมายมาสิเอาบ้านราคาเท่านี้สิเอาต้องแบ่งให้ฉันเท่านี้พูดน่ะโหดค่ะเพื่อนนั่นล่ะเพื่อฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเพื่อนเพราะว่าเฮามาอยู่ต่างแดนเฮามีประสบการณ์เฮากับมาแชร์หรือมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิได้ป้องกันไว้ค่ะสิมาเล่าต่อมื้อนี้ค่ะเพื่อนเรื่องแบ่งแยกสมบัติแล้วก็เรื่องวินัยกรรมว่าพุทธไปอยู่ใดอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะไปอยู่ก็สิมาเปิดเผยมื้อนี้แล้วค่ะเพื่อนสิมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะก็คือเป็นเหตุวินัยกรรมไว้นั่นก็คือยกสมบัติให้ไปอยู่หมดผู้เดียวเนาะค่ะเนาะผู้เดียวแล้วก็ระบุไว้ว่าลูกสาวได้แค่ 25% ตามกฎหมายค่ะเพราะว่าบ่ได้มาดูแลค่ะบ่คือเพื่อลูกสาวนี่บ่ได้มาดูแลค่ะบ่ได้มาสนใจพร้อมบ่มาดูแลบ่ติดต่อเลย20กว่าปีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยเฮ็ดพินัยกรรมไว้แบบนั้นค่ะก็มีบ้านพร้อมที่ดินบ้านหลังนี้แหละค่ะเนาะพร้อมที่ดินแล้วก็มีที่อีกแปลงนึงเนาะค่ะเนาะที่อีกแปลงนึงที่ปลูกบ้านสามารถปลูกบ้านได้นี่แหละแล้วก็มีรถ1คันค่ะมีรถ1คันแล้วก็มีโล่งจอดรถค่ะโล่งจอดรถก็มีเงินในบัญชีอีกก้อนนึงที่เพิ่นที่ไปอยู่ได้มาเนาะค่ะเนาะแล้วทุกอย่างนั่นมาอยู่ต้องแบ่งให้ลูกสาว 25% บ้านหลังนี้ก็ 25% ที่ดินอีกแปลงนึงก็ต้องแบ่งให้ 25% รถค่ะรถนี่ก็ 25% ค่ะโล่งรถนี่ก็ 25% ค่ะแล้วก็เงินในบัญชีอีก 25% ทุกอย่างที่เป็นซื้อของแฟนนี่ 25% หมดค่ะถ้าแม่นผู้ใดที่แฟนบ่เฮ็ดพินัยกรรมไว้เนาะค่ะเนาะก็สิได้ครึ่งนึงจังซี่นะคือ50 50คนละ 50% กับภรรยาเนาะค่ะเนาะอย่างบ้านจังซี่ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งรถแบ่งคนละครึ่งเงินในบัญชีนี่ก็ต้องเอามาแบ่งคนละครึ่งนี่ตามกฎหมายเนาะค่ะเนาะถ้าแม่นบ่เฮ็ดพินัยกรรมไว้นะถ้าแม่นเพิ่นบ่เฮ็ดพินัยกรรมไว้นะการเพิ่นไปอยู่ได้ก็ได้ขายบ้านมาการเพิ่นบ่มีมันหลายน่ะนะคันแบ่งถูกแบ่งคนละครึ่งทุกอย่างแม่บ้านก็ต้องขายเพราะว่าบ่มีเงินหลายปานนั้นเอาสิไปให้เขานะการเพิ่นนี่แหละการเพิ่นโชคไปอยู่โชคดีโชคดีที่เพิ่นเฮ็ดพินัยกรรมไว้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดพินัยกรรมไว้ก่อนเพิ่นสิมาเสียแม่แต่ที่นี่ไปอยู่ได้เงินได้เงินใสมาซื้อสมบัติใบที่ค้างเพื่อนไปอยู่ก็สิมาเล่าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะก็คือว่าก็คือว่าประสบการณ์ไปอยู่นี่อาจสิเป็นมีประโยชน์ให้เพื่อนหลายๆคนก็ได้นี่ค่ะเพื่อนเพราะว่าอีหยังข้างหน้าเฮาบ่รู้นะคะมันสามารถเกิดปุบปับได้นะเฮาก็อยู่นํากันมาหลาย10ปีแล้วก็ต้องคุยกันเนาะค่ะเนาะก็คือก่อนเพิ่นสิมาก่อนสิเฮ็ดวินัยกรรมเนาะก็นั่งคุยกันนี่ล่ะนั่งคุยกันเนาะเพิ่นก็ว่าถ้าเพิ่นเป็นอีหยังไปก่อนเพิ่นก็ว่าอยากให้ไปอยู่เยอรมัน
บ่อยากให้กลับบ้านเพิ่นว่าอยู่เยอรมันนี่สวัสดิการดีทุกอย่างค่ะรักษาพยาบาลฟรีว่าซั่นว่าเนาะแล้วก็ว่ามีบ้านให้คนเฒ่ากินเงินค่าเฒ่าแล้วก็กินเงินบำนาญก็อยู่ได้เพิ่นว่าเนาะก็ว่าปัจจุบันอยู่ได้อย่างสบายบ่ต้องทํางานเพิ่นว่าเนาะบ้านอยู่ก็เลยว่าเอ้าสิให้อยู่จังได๋ประโยชน์เห็นเนาะค่ะสิให้อยู่จังได๋เพราะว่ามรดกสมบัติก็ต้องแบ่งกันกับลูกสาวไปอยู่ว่างสิเนาะก็ต้องแบ่งกันกับลูกสาวแล้วฉันสิเอาเงินไสมาให้อันลูกสาวว่าซั่นมันหลายบาทเด้ป้าอยู่ก็ว่างสิเนาะค่ะมานี่เพิ่นก็เลยว่าบ่เป็นหยังสิเฮ็ดไปให้เพิ่นว่างสิเนาะสิเฮ็ดไปให้เพิ่นก็คือสิห่วงนะคะเพิ่นก็สิห่วงไปอยู่เนาะเป็นห่วงเพิ่นฮักไปอยู่แห้งเป็นก็เป็นห่วงยานเฮาลําบากแม้ไปอยู่ก็ว่าเพิ่นก็เลยเฮ็ดพินัยกรรมฉบับนั้นขึ้นมาเนาะค่ะเนาะฉบับนั้นขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เอาบัญชีใหม่ไปอยู่ค่ะเพิ่นก็ว่านี่เอาเงินเข้าในบัญชีไปให้แล้วนะนี่แหละเงินก่อนนี่เอาไว้ถามให้ลูกสาวส่วนที่เขาสิได้ป่ะนะป้าอยู่ก็โอ้ยป้าอยู่ก็บ่นึกบ่ฝันนะคะเพื่อนมันเป็นอีหยังที่บอกที่ตื่นตันอีหลีค่ะเพื่อนที่ตื่นตันมั้ยตื่นตันใจเว้าบ่ออกนะคะเพื่อนเป็นความภูมิใจความดีใจที่เฮามาอยู่น้ําเพิ่นเพิ่นดูแลกันมาเพิ่นก็มองเห็นความสําคัญของเฮามั้ยเพิ่นมองเห็นความสําคัญของเฮาเนาะเพิ่นก็เฮ็ดให้ได้ให้เฮาบ่อยากให้เฮามีปัญหาบ่อยากให้ลําบากนะคะเพื่อนนั่นแหละค่ะไปจุก็ได้เงินตรงนั้นละค่ะเพื่อนมาซื้อสมบัติไปเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดไปให้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดเอาวันนี้ไปอยู่ก็สิมาเล่าสู่ฟังเรื่องโฉนดเนาะค่ะเนาะเรื่องโฉนดโฉนดที่ดินเป็นซื้อเฮาผู้ใดจัดการให้เฮาหยังได้เนาะโฉนดเรื่องโฉนดที่ดินหรือทรัพย์สมบัติเนาะค่ะเนาะทนายสิเป็นคนจัดการให้เฮามั้ยทนายสิวิ่งเต้นเรื่องโอนให้เฮามั้ยคะเพื่อนเรื่องโอนให้เฮานี่ทนายเพิ่นเฮ็ดมั้งเฮาก็สิได้รับจดหมายจากกรมที่ดินมาว่าให้ไปรับโฉนดเนาะค่ะเนาะรับโฉนดเท่ากับตอนนั้นเท่ากับไปเส้นรับไปเส้นซื้อเฮาว่าเฮาเป็นเจ้าของอ่ะนะค่ะเสียค่าบำรุงนี่ก็บ่หลายดอกค่ะเพื่อนประโยชน์จําบ่ได้ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะบ่ได้เสียหลายดอกเฮาสิไปเสียหม่องทนายมั้ยเสียค่าทนายหลายค่าทนายแพงอีหลีที่ประโยชน์เสียมากเนาะค่ะเนาะวันนี้ทรัพย์สมบัติเท่าใดบ่ได้เสียภาษีอยู่นี่เนาะค่ะเนาะทรัพย์สมบัติรวมหมดที่บ่ได้เสียภาษีนี่อยู่นี่500,000 ยูโรลงมาบ่ได้เสียภาษีเนาะค่ะ500,000ยูโรขึ้นสิได้เสียภาษีโอ้ภาษีแพงอีหลีค่ะอยู่นี่แล้วกว่าสิได้มาเป็นมาดามนั่งอยู่นอนกินสบายซุมื้อนี้มันก็บ่แม่นชีวิตก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมาหลายนี่ค่ะเพื่อนเรื่องชีวิตก็ลําบากมาหลายอยู่นี่ค่ะเพื่อนมันบ่แม่นว่าเฮามาอยู่นี่สิมานั่งอยู่สบายโลดนะค่ะตอนมาใหม่ๆก็โอ้ค่ะเพื่อนมาสู่ชีวิตคักอยู่กว่าสิมาถึงมื้อนี้ค่ะเพื่อนว่าเดี๋ยวป้าอยู่สิมาเล่าสู่ฟังตอนมาเมืองนอกใหม่ๆค่ะเพื่อนๆสมัย24กว่าปีขึ้นหลังมันบ่คือซุมื้อนี้เด้ค่ะเพื่อนๆมาเมืองนอกใหม่ๆนี่โอ้อดทนค่ะอย่าความอดทนค่ะป้าอยู่อยากมาเล่าแล้วก็อยากมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆสายฝอเนาะค่ะเนาะที่อยากมาเมืองนอกหรือที่เพื่อนๆอยู่เพื่อนๆอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะผู้ใดท้อผู้ใดนั่นนะให้สู้เด้อค่ะเด้อใหม่ๆไปอยู่มาเฮ็ดหยังแน่ค่ะเพื่อนทํางานจนว่าหมู่บางงกค่ะเพื่อนไปตัดหอดฟืนในป่าสงวนพุ่นด้วยการเพื่อนนี่ตัดฟืนมาดังไฟนี่เนาะค่ะเนาะค่ะชีวิตก็บ่แม่นว่าได้สบายเพอร์เฟคนี่เนาะค่ะกับค่ะเพื่อนเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังค่ะค่ะเพื่อนป้าอยู่ก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เด้อค่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย